พ่ออยู่แขมพดแรงแล้วแสดงว่าอยู่ตลอดเลยอยู่ครับเป็นตะเกียบตะเกียบครับตะเกียบตายไม่เป็นครับอยู่โคราชเนาะครับผมก็พูดตามภาษาโคราชเนาะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องฐานอัดแท่งฐานอัดแท่งทำด้วยเศษวัสดุที่เหลือใช่เช่นเปียกไม้เปียกมังคุดเปียกทุเรียนกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆนำมาเป็นฐานอัดแท่งครับก่อนทำต้องเข้าพิธีการเผาให้เป็นฐานเมื่อเป็นฐานแล้วนำไปปนให้ละเอียดนำปนให้ละเอียดแล้วส่วนผสมก็มีแป้งมันสับปะหลังแป้งมันสับปะหลังตัวประกอบทำให้ฐานแข็งแกร่งเป็นก้อนส่วนผสมมีอยู่ว่าเศษฐาน4กิโลต่อแป้งมัน2ขีดน้ำ4ลิตรครับ เมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยให้คลุกข้าวเข้ากันก็นำไปอัดเป็นแท่งครับข้าวเครื่องอัดเป็นแท่งเมื่อเป็นแท่งแล้วนำไปตากแดด4แดดก็นำมาใช้งานได้เลยครับการใช้งานของฐานอัดแท่งต้องบดก่อนไหมบดก่อนครับอะไรบดครับคือการบดนี่ต้องใช่ถ้าไม่มีเครื่องบดก็ใช้ครกตำหรือว่าทุบตำให้ละเอียดก็ร่อนแล้วก็นำมาผสมกับแป้งครับก็คือใช้ไม้เล็กๆอย่างเดียวไม้ใหญ่ไม่เอาใช่คือเก็บเศษที่เหลือใช่ครับคือต้นไม้ไม่ทำลายป่าไม่ตดไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าเพียงแต่ตัดตอนกิ่งเล็กๆน้อยๆมาทำเป็นฐานอัดแท่งใช่ประโยชน์ในการหุงต้มปิ้งย่างได้หลายรูปแบบและยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่งครับคือการใช้งานของฐานทน1กิโลจะได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับไม่มีควันไม่มีการปะทุครับควรน่าจะทำใช่ได้ทุกครัวเรือนครับเพราะว่าอุปกรณ์ลงทุนก็น้อยครับไม่ลงทุนก็ไม่มากเพียงแต่มีแป้งมันสับปะหลังเศษถ่านทั่วไปนี่คงหาได้ง่ายมีทุกหลังคาเรือนก็ว่าได้ครับเพราะว่าถ่านนี่จะต้องใช้เป็นกันทุกคนครับก็ไม่ยากมีเครื่องอัดมีเครื่องอัดอยู่ใช่เหล็กแป๊บเหล็กแป๊บดำประมาณนิ้ว2หุ่นท่อด้ามจับก็4หุ่นตัวส่งฐานก็3เหล็ก3หุ่นส่งฐานครับมีแค่นี้เองครับก็สามารถทำเป็นก้อนฐานออกมาได้ครับเดี๋ยวลองทำดูครับไม่ยากการทำก็ไม่ยากเพียงแต่กระทุ่งลงไปที่ฐานผสมแล้วครับกระทุ่งลงไปมันจะอัดตัวแน่นไปในตัวเองครับก็ดันออกก็เป็นก้อนออกมาครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับนี่ก็เป็นก้อนใช้งานไปตากแดดใช้งานได้เลยครับเป็นก้อนได้ดีครับแค่นี้ไม่มีอยากลงทุนน้อยครับทำใช้ในครัวเรือนได้มีอันสองก็มีไหมครับมีชนิด1มี2มี3ไปถึง6ก้อนครับมีหลายชนิดเครื่องอัดกับมีชนิด2ก้อนชนิด3ไปถึง4ก้อนครับคิดแบบเองหมดเลยเนี่ยครับคิดเองทั้งนั้นครับให้เด็กน้อยเชื่อมให้ยังไงให้เด็กน้อยเชื่อมให้ครับเพียงแต่ว่าคนเฒ่าคิดออกมาตัดให้เขาให้คะแต้มให้ครับจานปั่นออกมาเป็นฐานได้อีกด้วยครับตัวนี้จะเร็วกว่ากระทุ่งครับไม่ต้องลงแรงกระทุ่งตัวนี้ใช่ออกกำลังขามีออกกำลังขาออกกำลังแขนไปในตัวเลยครับคือตัวนี้จะออกกำลังขาปั่นออกมาเป็นแท่งครับตัวนี้ง่ายครับครับลองปั่นดูครับอันนี้ออกกำลังไปในตัวครับได้ฐานมาใช้งานอ
ครับลองปั่นเลยครับปั่นเลยมันจะไหลออกมาเองนะครับครับไหลออกมาครับมันจะไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับครับหนักไหมหนักไหมหนักไหมไม่หนักไม่หนักไม่ธรรมดาครับรู้ออกกำลังกายสบายตัวที่บ้านมันจะใหญ่กว่านี่ครับคือมันลงง่ายครับตัวนี้เป็นตัวไว้ลาทิศออกงานครับครับเมื่อต้องการว่าจะสั้นยาวมีที่ตัดครับตัดปั๊บลงไปครับมันจะเป็นท่อนท่อนเลยครับจะมีที่ตัดครับเมื่อเต็มถาดก็นำไปตากแดดครับสรุปแล้วนี่ใช้ของที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับมีแต่ของที่เหลือใช่เป็นจักรยานก็ที่เขาเพ่งไปก็ที่เป็นเศษเหล็กก็เอามาทำเป็นตัวปั่นนี่ครับครับการทำก็ไม่ยากกับคือเศษติ่งกิ่งไม้เอามาทำประโยชน์ครับครับกดลงก็ตัดเลยครับใครสนใจนี่โทรหาว่าอยู่ในครับถ้าสนใจก็โทรได้ครับ0899489733ครับผมก็อยู่โคราชครับอยู่โคราชตำบลพลกรังครับแล้วมีหลายเผ่าไหมหลายคนไม่ช่วยกันทำเนี่ยครั้งแรกก็ประมาณ20กว่าคนแล้วครับที่ตอนนี้ก็เหลืออยู่อยู่ครบไหมไม่ครบหรอกครับหายไปทุกวันเพราะค่อยหายไปตั้งแต่หลายเดือนแล้วครับเพราะว่าหายไปหลายยังหายไปหลายก็เหลืออยู่2 3หายนี่หายไปไหนหายกลับบ้านเก่าเลยหายไปก็คือตอนระยะนี้เขามีงานก็อะไรเขาเรียกว่าไกวอูไกวเปลเลี้ยงหลานเรียกครับเปิดอูเปิดอูครับเปิดอูเลยครับเปิดอูครับเปิดอูครับแต่ว่ายังไม่มียังอยู่ครบยังไม่ไปกันเลยครับยังอยู่ครับยังอยู่หลายคนครับแต่ก่อนอยู่กันรวมกันหลายอยู่เนาะครับ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 ขอบคุณครับครับต้องว่าเนาะผมคิดเองแต่ว่าจะเจอเขาเป่าเราแล้วเนาะเราเนาะโอ้โอ้โอ้ใจยาใจดีใจไม่มาหลอกมาหลวงรักหลวงยังมีไรก็ลองมาช่วยกันเก็บเศษไม้เล็กเล็กตามพ่อหลวงท่านบอกเราไปใส่เตา200ลิตรเพื่อนำมาผลิตเป็นถ่านแทงไฟก็แรงทนทานยังช่วยประหยัดพลังงานทั้งรายจ่ายก็จะถอยทั้งรายจ่ายก็จะถอยลองมาประหยัดกันเถิดให้ทั่วทั้งประเทศให้ทั่วถึงทุกถิ่นฐานลองมาใช้กันแต่ฐานอัดแข็งอย่ามัวรั้งมัวรอเดี๋ยวโลกจะร้อนขึ้นเรื่อยๆมาช่วยประหยัดพลังงานกันเถิดคนเคยใช้ไฟหลายก็หันมาใช้ฐานกันเลยมาเดินตามรอยของพ่อหลวงกันแล้วไม่มีลำบากกันเลยก็ลองมาตั้งหลักทำกันขึ้นให้หลายหลายจะช่วยให้ลดพลังกันทุกตำบลแล้วใจเย็นใจ